สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เพจสอนอบรมเขียนแบบเครื่องกลทิติแคทแล้วก็ผมไม่ใช่สิ แล้วก็ YouTube Channel Cat I Draw นะครับกับผมแอดมินอุ้ยนะฮะก็วันนี้อัดกันสดๆนะครับจะเป็นตัวอย่างการขึ้นรูป3มิตินะครับด้วย AutoCAD Fusion 360นะครับก็จะเป็นพาร์ทไมคานิกทั่วๆไปเนาะเน้นลำดับขั้นตอนในการทำงานเป็นหลักนะครับเผื่อเพื่อนๆหรือว่าน้องๆหรือว่าพี่ๆท่านใดจะนำไปเป็นไกด์ไลน์ในการศึกษานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะลุยกันเลยส่วนตัวชิ้นงานเนี่ยว่าจะเป็นชิ้นไหนนะครับก็เดี๋ยวขึ้นเสร็จเดี๋ยวก็คงจะรู้กันโอเคผมเปิดซอฟต์แวร์ AutoCAD Fusion 360ขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับก็สโลว์ได้เลยผมไป create sketch นะครับแล้วก็ทำการ sketch ตัวที่เป็นโปรไฟล์หลักก่อนนะครับเลือกฟีเจอร์ที่มันเป็นฟีเจอร์หลักนะครับจริงๆแล้วตัว AutoCAD Fusion เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ขึ้นรูปมากเท่าไหร่นักเนาะแต่เนื่องด้วยตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันมีคอนเซปต์แล้วก็ workflow ในการทำงานที่ค่อนข้างจะคล้ายกันกับ AutoCAD Inventor เนี่ยก็ไปได้ง่ายเนาะ คราวนี้ผมจะใช้สล็อตแล้วกันเป็นแบบ Center Point Slot นะครับเริ่มจากจุด Origin นะครับออกไปก็110ช็อตยาวเกินไปเนาะเอาใหม่สล็อตแล้วก็เซนเตอร์ครึ่งแล้วก็ให้ขนาดความโตไปเอนเตอร์นะ76เราก็จะได้แบบนี้ล่ะนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะตัวฟิวชั่นเนี่ยเนื่องจากว่าสเก็ตมันเปิดปิดค่อนข้างที่จะง่ายเนาะเพราะฉะนั้นเราก็สเก็ตหนึ่งครั้งแล้วก็ค่อยใส่ฟีเจอร์หนึ่งครั้งแล้วกันง่ายๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะทำสเก็ตโปรไฟล์อีกอันหนึ่งอยู่ในระนาบเพลนเดียวกันนี้แหละนะครับผมก็จะสเก็ตแบบนี้โป๊ะแล้วก็คลิกเมาส์ค้างตวัดนิดนึงนะครับแล้วก็ลากโป๊ะแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์มาแตะแล้วก็ตวัดนะครับอย่างนี้คลิก1ทีแล้วก็ตวัดอีก1ทีโชแล้วก็ลากไปแล้วก็ตวัดมาบรรจบนะครับหลังจากนั้นก็ไล่เก็บคอนเซนจริงๆแล้วเราสามารถใช้ตัวที่มันเป็นเซอร์เคิลแล้วก็แทนเจนต์ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดนะไม่ว่ากันก็ไล่เช็คตัวคอนเซนนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์ครบอย่างเนี่ยตรงนี้ยังไม่ขึ้นแสดงว่ายังไม่มีนะครับผมใส่แทนเจนต์โชเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวที่เป็น coincidence นะตึงตึง1 2นะครับเสร็จแล้วก็จะฟิกให้เซนเตอร์2ฝั่งอยู่ในแนวระนาบเดียวกันนะครับความฉลาดของเจ้า Fusion เนี่ยคือเขาจะทำการคิดให้เห็นไหมครับจริงๆแล้วมันจะมี vertical กับ horizontal เนาะคราวนี้ผมก็จะมาใช้ horizontal เหมือนเดิมโชกับจุด originขึงตรงต่อไปให้ dimension นะครับsketch dimension โป๊ะจิ้มไปที่แล้วก็ให้ได้เลยรู้ขนาดก่อนนะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันเชาะดูเหมือนว่าตรงนี้มันยังไม่ตรงจุด origin นะก็มาใช้ constant coincidence นะครับแล้วก็จิ้มไปที่จุดแล้วก็จุด origin มันจะเป็นสีดำแล้วนะต่อไปก็สเก็ตเดเมนชันเหมือนเดิมฝั่งนี้เท่าไหร่ R12 จัดมาเหมือนกัน2ฝั่งนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ Dimension เหมือนเดิม Center to Center นะครับจิ้มไปที่จุดกับจุดนะครับดึงออกมาร้อยแล้วกันโชว์นะครับแล้วก็ล็อกไว้2ฝั่งจิ้มไปที่นี้แล้วก็กด /2โชว์ได้แบบนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นมันก็จะเป็นสีดำลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะทำสเก็ตเพิ่มอีกอันหนึ่งเป็นวงกลมนะครับตรงนี้แล้วกันไดมิเตอร์55 Enter ก็จะเท่ากันลักษณะนี้แล้วก็เหมือนเดิมทำอีกอันหนึ่งนะครับคราวนี้ผมจะใช้เซอร์เคิลคลิกบริเวณนี้นะครับ R เท่ากับ10เพราะฉะนั้นไดมิเตอร์เท่ากับ20นะครับก็ทำฝั่งเดียวแล้วก็มิลเลอร์ดีกว่านะครับทำฝั่งเดียวแล้วก็มิลเลอร์หลังจากนั้นก็ใส่แทนเจนต์อย่างเช่นสั่งลายก่อนลากพาดแล้วก็ลากพาดอย่างนี้โช
ชกนะครับแล้วก็มาใช้ constant tangent จิ้มเป็น1 2 1 2 1 2 1 2นะครับฟิกเจ้าตัวเซนเตอร์ตัวนี้ให้ตรงกันกับตัวเซนเตอร์หลักอยู่ในแนวตั้งนะครับใช้ vertical ชกจิ้มไปที่จุดกับจุดนะครับได้อย่างนี้แล้วนะครับก็ทริมออกนะครับกรรไกรลากเลยลากเลยลักษณะนี้ทริมออกนะถ้าไม่เห็นไม่ชัดก็ซูมอินเข้าไปนะครับซูมอินเข้าไปโจ๊ะซูมอินเข้าไปได้แบบนี้แล้วมิลเลอร์กับฝั่งนะครับเช่นสั่งมิลเลอร์นะครับเลือก1 2 3เอาแค่นี้หลังจากนั้นนะครับเลือก select mirror line เอาเส้นกลางแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นนะครับให้ขนาดจะลืม sketch dimensionระยะเซนเตอร์เอา90แล้วกัน yeah. ลักษณะนี้ดำหมดแล้วได้อย่างนี้นะครับคือถ้ามันไม่เท่ากันถ้าเท่ากันนะแพทเทิร์นได้เลยนะครับเท่ากันนะแพทเทิร์นได้เลยฟินิชสเก็ตใหม่นะครับเดี๋ยวไปเช็คก่อนว่าคอนสแตนต์ครบอย่างนะตรงนี้ยังไม่มีนะครับจิ้ม1กับ2ดึงขึ้นไป110ได้แบบนี้ finish sketch ครับแล้วก็ปรับไปใน somatic view เพื่อความชัดเจนแล้วก็ extrude ขึ้นมาดูซิได้ไหมเลือกให้ครบนะครับเนื่องจากว่า sketch profile เราอยู่ในระนาบเดียวกันหรือว่าอยู่ใน plane เดียวกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีคือเราสามารถขึ้นฟีเจอร์ได้ภายใน sketch เดียวแต่ความยุ่งยากก็คือเวลาเราเลือกเราก็ต้องเลือกให้ดีหน่อยนะครับบางทีอาจจะไม่ครบนะครับก็ให้แน่ใจหนาเท่ากับ15นะครับแล้วก็ไปเปิดสเก็ตมาในโมเดลเบราว์เซอร์ extrude อีกทีนึงเอาด้านนี้ดูก่อนนะได้ไหมโชว์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 ซูมินตรงนี้ไม่เอานะปีกข้างๆไม่เอาเช็คก่อนว่าครบถ้วนไหมถ้าครบแล้วก็ extrude ขึ้นไปดึงที่มันลูก2ขึ้นไปนะครับเปลี่ยนoperation ให้มันเป็น joint นะครับเป็น joint สูงขึ้นไปนะครับก็เท่ากับ55โอเคแบบนี้เลย ต่อไปก็มายืดปีกยืดปีกเลือกให้ครบนะครับถ้าไม่ชัวร์อย่าเลือกถ้าไม่ชัวร์อย่าคลิกนะครับเดี๋ยวมันจะสับสนมันจะสับสนนะหมุนหมุนแม่วันนี้ไม่ได้ใช้ตัว 3D mouse นะถ้าเลือกผิดก็กดคอนโทรลค้างไปอย่างนี้ลักษณะนี้เปลี่ยนโอเปอเรชันก่อนเดี๋ยวจะงงเป็นจอยนะครับเป็นจอยเช็คก่อนว่าครบไหมโอเคครบนะครับที่เหลือก็ใส่ขนาดขึ้นมาอันนี้เท่ากับ15ไม่ใช่สิตรงนี้ต้องเท่ากับ20เนาะดูนิดนึงนะครับในฟิวชั่นเนี่ยด้านบนมันจะเป็นการโอเปอเรชันตัวที่มันเป็นมัลติบอดี้แล้วก็สเก็ตแต่ถ้าเกิดเราต้องการโมดิฟายฟีเจอร์ให้มาดูด้านล่างนะครับตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะจะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดสเก็ตไปก่อนคลิกที่ลูกตานะครับโป๊ะ1ทีเพื่อที่จะรีวิวดูก่อนถูกต้องไหมหลังจากนั้นนะครับเราจะมาทำครีบด้านข้างนะครับไปสเก็ตที่ work plane นะครับไปที่เอา plane นี้แล้วกัน xy plane แล้วก็เลือก create sketch นะครับหลังจากนั้นมาดูด้านข้างเลือกสไลด์เขาจะตัดให้นะคราวนี้ถ้าใน AutoDesk Inventor เนี่ยพอเวลาเราคลิกลิปด้านบนถึงขอบอย่างเงี้ยมันจะลิปไม่ได้แต่ตัว Fusion ยังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวเรามาลองก่อนนะครับเผื่อได้เนาะfinish sketch ไปเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้คือมันไม่มีขอบตรงๆไปรองรับตัวครีบนะครับมันก็เลยไม่อนุญาตใน AutoDesk Inventor แต่ตัว Fusion ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองกันเลยลิปนะครับ Show to next นะครับแล้วก็ thickness เท่ากับ8แล้วกันมันได้นะครับคือใน Fusion เนี่ยมันขึ้นให้แต่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันดึงขึ้นไปตรงๆแล้วก็เมิร์จกับตัวที่มันเป็น Solid Body นะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่โอเคนะครับไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการผมจะไป edit sketch นะครับลบเส้นนี้ออกไปก่อนสไลด์ผมเชื่อมสั่งลายเว้นวรรคลงมานิดนึงเว้นวรรคลงมานิดนึงนะครับเว้นวรรคลงมานิดนึงเสร็จแล้ว constant coincident show จิ้มไปที่จุดแล้วก็จุดจุดแล้วก็เส้นนะครับจุดแล้วก็เส้นลองดูก่อนนะ
ไม่ได้หรอกนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ dimension lock เลยใน Authentic Printer ก็เหมือนกันนะครับซอฟต์แวร์ตัวไหนก็เหมือนกันนะครับเพราะเวลาสร้างด้วย Lib ขึ้นมาเนี่ยมันจะคิดอีกแบบหนึ่งต่างกันนะต่างกันบอก dimension จากจุดนี้แล้วก็คลิกไม่ได้ซะงั้นโอเคเอาแบบนี้เลยเข้าลึกไป 0.5 พอโอเคให้มันซึมเข้าไปในเนื้อนะครับกินเข้าไปในเนื้อนิดนึงถามว่าทำไมต้องกินเข้าไปในเนื้อลักษณะนี้นะครับเพราะเดี๋ยวผมบุนให้ดูช่วงโค้งเนี่ยพอเวลาเรามองท็อปวิวไปเนี่ยพอเวลาเราลิฟเนี่ยถ้ามันปริ่มตรงขอบมากจนเกินไปเนี่ยมันจะหลุดนะครับมันจะหลุดนะครับมันก็เลยจะไม่อนุญาตให้เราสร้างนะครับปิดสไลด์ไปโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเส้นนี้ให้เป็น construction line normal construction นะครับคลิกขวาไปแล้วก็คลิกขวาสไลด์ก่อนเลือกยากคลิกขวาโอเคครบแล้วแหละนะครับ finish sketch ก่อนคลิกขวา show เลือกเป็นสไลด์แล้วก็เดี๋ยวผมขยับก่อนคลิกขวาอีก normal construction ต้องดูดีๆนะครับถ้าไม่เปลี่ยนเป็น construction เนี่ยเท่าที่ผมรู้เนี่ยมันจะไม่สามารถหลีกได้นะครับไม่ใช่นั้นมันจะอ่านเป็นโปรไฟล์ที่มันเป็นปิดนะครับลองใช้หลีกดูอีกรอบหนึ่ง show ใส่ความหนาก่อนถ้าเป็นแบบนี้คือเข้าน้อยไปนะครับเข้าน้อยไปเสร็จแล้วเดี๋ยวผมลองปรับเป็น distance to distance เนี่ยอาจจะต้องใส่เขาเรียกว่าอะไรอาจจะต้องให้ขนาดนะครับให้ขนาดด้วยวิธีการกำหนดเข้าไปลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิด to neck to neck show เขาจะยาวไปเลยนะครับเขาจะยาวไปเลยเอาแปะนี่อย่างนี้เดี๋ยวผมจะใช้ distance นะที่8แล้วก็ดึงเข้าไป30อย่างนี้ได้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วโอเคไปโชว์คำถามคือทำไมไม่ใช้ Extrude นะครับถ้า Extrude ก็ต้องสเก็ตอีกแบบเนาะคราวนี้เดี๋ยวผมจะมิลเลอร์กลับไปก็คือคัดลอกไปฝั่งเช็คดูซิเป็นแบบไหนโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะไม้น้ำมิลเลอร์อยู่ไหนครับเนี่ยเนี่ยแหละครับธรรมดาไม่ค่อยได้ใช้หาบ่เจอตึก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  move copy ไม่เจอมิลเลอร์อยู่นี่คือผมจำแบบนี้พอเวลามิลเลอร์เนี่ยมันจะไปอยู่ในโหมด modify เนาะมันก็เลยทูลบาร์มันก็เลยเปลี่ยนตำแหน่งเนาะคราวนี้ตัวฟิวชั่นมันจะไปอยู่ใน create นะครับก็เข้าไปคลิก mirror เลือกผมไม่แน่ใจเลือกตรงนี้ได้ไหมfeature show นี่แล้วก็ mirror plane เอาเป็นหมุนถ้าไม่ชัวร์หมุนนะครับคลิกหนึ่งทีได้แบบนี้ก็โอเคได้ละแบบนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปรูตรงกลางผมเจาะรูก่อนเลยนะครับเจาะรูใช้สั่งโฮอะไรที่เป็นรูก็ใช้โฮไปเลยนะครับเอาเป็นแบบ distance นะครับตรง extend แล้วก็คราวนี้ view point เป็นแบบ flat นะครับวางไว้ที่ตรงกลางเอามันดรอปไว้ที่ตรงกลางนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเท่ากับ40ลึกลงไป20ครับก็โอเคเอาแค่นี้พอรีวิวดูก่อนคราวนี้ก็จะมีด้านล่างนะครับมีด้านล่างก็เป็นรูเหมือนกันโคคราวนี้ผมเจาะที่ผิวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเซนเตอร์เดียวกันลากครับโชว์นะครับได้อย่างนี้ดูขนาดลึกลงไปเท่ากับ30นะครับผม
30ครับโอ้โหลีลาเหลือหลายรูขนาดเท่ากันก็คือ40นะครับโชเปลี่ยนเป็น isometric view นะครับเสร็จแล้วมันจะมีบอสด้านในนะครับคลิกแล้วก็ create sketch เข้าไปทำเป็นวงกลม1ชีร่วมเซนเตอร์นะครับเท่ากับ20 enter 1ชีหมุน review finish sketch นะครับแล้วก็ extrude เอาเลือกไปที่โปรไฟล์นะครับดึงขึ้นมาสักหน่อยนะครับใส่ขนาดเท่ากับ5มิลลิเมตรนะครับได้แล้วโอ้ยังฟินเลยเสร็จแล้วมันจะมีร่องตรงกลางนะครับที่เป็นแพทเทิร์นออกที่จะลดน้ำหนักนะครับคือไม่ได้ใช้ที่ดีเมาส์ก็จะอาการประมาณนี้แหละเดี๋ยวนี้ขาดไม่ได้นะต้องมีนะสเก็ตที่โปรไฟล์นี้แล้วก็เลือก create sketch ต่อไปนะครับลากเลยโปรเจกต์ก่อนแล้วกันจะมีคำสั่งโปรเจกต์เหมือนกันไหมนาะรู้สึกว่าอยู่ในน่าจะมีนะแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับสไลด์ก่อนเชมสังไลโชว์ลากเลยได้แบบนี้ให้แน่ใจว่าตรงนะครับแล้วก็นี่อย่างนี้นะครับมาถึงตรงนี้ข้อดีของฟิวชั่นเนี่ยคือไม่ว่าเราสเก็ตเส้นเดียวขอให้มันเจเนเรตตัวคลอสลูปได้อย่างเงี้ยเราสามารถเอามาขึ้นรูปได้หมดเลยถ้าเป็นออโต้เดเวนเตอร์มันจะต้องโปรเจกต์ถูกไหมไม่โปรเจกต์ก็ต้องสเก็ตเข้าไปอีกทีนึงอันนี้ก็คือมันก็ต้องแล้วแต่ความชำนาญนะครับมาให้ขนาดสักหน่อยนะครับจิ้มไปที่เซนเตอร์แล้วก็ตรงนี้นะครับครีบหนาเท่ากับครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งโอ้พระเจ้าเวลี่ซี่เลย enter 1ทีนะครับ finish sketch ไปทำยังไงกับมันนะครับ extrude ลงไปคัดนะครับคัดออไปนะครับออไปแล้วก็ flip ด้านเช็คก่อนได้นะครับว่าต้องไม่โดนอะไรด้านล่างนะครับกดโอเคแพทเทิร์นแพทเทิร์นก็น่าจะมีนะชิวๆไม่น่าจะยากแพทเทิร์นปั๊บซิร์คูลาร์แพทเทิร์นโชว์โหเลือกไปที่ไทป์เป็นฟีเจอร์นะครับแล้วก็จิ้มลงไปเลยถือกว่านี้ให้ชัวร์ก่อนนะครับถึงเลือกนะเลือกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกที่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ Axis นะครับเลือกที่ผิวโค้งนะครับเอา4อันกดโอเคได้แบบนี้นะครับได้แบบนี้ Fillet ทำหลังสุดเลยนะครับยังไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะ Fillet นะโอเคต่อไปรูตรงกลางค่อยเจาะมีอีกไหมโชะ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 โอเคหมดแล้วนะครับเหลือโฮกับ Fillet เท่านั้นโฮกับ Fillet เท่านั้นเดี๋ยวด้านล่างคลิก create sketch นะครับแล้วก็ใช้rectangular เป็นแบบ center rectangular นะครับจิ้มไปที่ center นะครับยาวเท่ากับ110สูงเท่ากับ50แล้วกันโอเค very good นะ finish sketch ไปนะครับหลังจากนั้นนะครับ extrude cut เข้าไปนิ่มๆ extrude cut ขึ้นไปนิ่มๆสัก3มิลนะครับกลับด้านสามมิลโอเคได้แบบนี้ใส่ฟิลเลตสักหน่อยฟิลเลตด้านล่างนะใส่ได้เลยโชเลือกถ้ามันเท่ากันเลือกทีเดียว4ขอบเลยนะครับไม่ต้องวาไรตี้นะครับอันนี้3อันนี้4อันนี้5นะครับดึงเพื่อที่จะดูสเกลสักหน่อยสัก10แล้วกันนะครับหมุนได้แบบนี้ละต่อไปแชมเฟอร์ด้านบนจะมีแชมเฟอร์สักหน่อยนะครับจัดเลยอย่าไปรอแชมเฟอร์นะครับจิ้มไปที่ขอบโชว์1ทีโอ้ my god เน็ตผมลืมนะครับไม่เป็นไรเอาแบบนี้create sketch นะครับที่ผิวอันนี้ใช้คำสั่งวงกลมนะครับจิ้มไปที่เซนเตอร์
dimension เท่ากับ55เพราะมันเท่า OD ด้านนอกครับกดขึ้นไปคราวนี้ X2 ขึ้นไปครับดึงขึ้นไปเอาเปลี่ยน operation เป็นแบบ joint นะครับเป็น joint show นะครับแล้วก็สูงขึ้นไปเท่ากับตึก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 เท่าใดนี่10มิล10มิลกดโอเคบายโอ้ได้แบบนี้แล้วฟิลเลตครับผมไม่ใช่ฟิลเลตแชมเฟอร์สิครับโอ้ยเลือกนะครับแชมเฟอร์ลงไปสัก1มิลแล้วกันนะครับไม่ต้องเยอะมากได้อย่างนี้อ๋อดูครับมันจะไปโดนด้านล่างด้วยนะต้องระวังดีลีทก่อนแชมเฟอร์ใหม่แชมเฟอร์จิ้มไปที่ขอบเดี๋ยวมันจะไปโดนขอบนะครับผมไปเลือกขอบด้านล่างฉลาดจัดเอา2ดีกว่าใหญ่หน่อยอย่างนี้ได้แล้วต่อไปก็เหลือรูนะครับเหลือรูด้านล่างเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เสร็จเรียบร้อยโอเคนะครับแล้วก็มาเคลียร์สเก็ตที่ผิวนี้เลือกลงไปแล้วก็เลือกเคลียร์สเก็ตต่อไปเรามาดูนะครับเขาใช้ R ตรงนี้นะครับใช้ R เดียวกันกับตัวเซนเตอร์ตรงนี้สไลด์ดูก่อนเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นจิ้มไป R เท่ากับ PCD ตรงนี้นะครับเท่ากับบอกมานี่ก็บอกได้นี่เฮ้ยหายเป็น P เขาให้เป็น PCD แล้วก็มา Oh my god net โอเคเอาแบบนี้สิครับผมสี่เหลี่ยมครับผม rectangle แล้วก็เลือก center point นะครับโชว์นี่วาดไปก่อนวางไปนะครับแล้วก็กำหนดดิเมนชันนะครับเขาให้เป็น x แล้ว y เนาะก็จัดให้ตามนั้นครับอย่าไปรอเสร็จแล้วตรงนี้นะครับระยะเซนเตอร์รูชุบ125ครับผมโอเคเข้าใจนะครับเช็คขนาดอยู่นะแป๊บหนึ่งนะโอเคถูกอ่ะเอา140ครับฟิลิสเก็ตไปนะครับต่อไปเชื่อมสังโฮครับจิ้มไปที่จุดทีเดียวเลยนะ4อันตรงจุดคอร์เนอร์นะครับคราวนี้โฮใช้เป็นแบบคอร์ดบอลครับเจาะทะลุนะครับเป็นแบบX10 เป็นแบบ simple hole นะครับด้านบนเท่ากับ20ลงไปสองโอ้โนสองโอดีสิบนะครับนี่หมุนดูก็โอเคไปโอ้อย่าพึ่งค้างโอเคได้แบบนี้เหลือรูไหนอีกนะครับเหลือรูตรงกลางตัวนี้นะครับโอดีเท่ากับ10มิล นะครับโฮเหมือนเดิมเป็นรูเจาะธรรมดานะครับดิวโฮวามโชเลือกไปที่ขอบแล้วก็ทัวร์เทอร์มินเอชันเท่ากับ10นะครับกดโอเคได้เลยชิว
หลังจากนั้นรูด้านข้าง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 เท่ากับสิบเหมือนกันนะครับโฮวางลงไปเลื่อนไปที่ขอบอ๋ออย่างนี้ไม่ได้เนาะมันได้ทีละรูนะครับได้ทีละรูเอาฝั่งนี้เอาฝั่งนี้โอเคสิบเหมือนกันนะครับแล้วก็ extend เป็นแบบ all เลย extend เป็นแบบ all เลยคราวนี้เดี๋ยวผมกด apply ตรงไหนได้บ้างถ้าเป็น AutoCAD Inventor เขาจะมีแบบอะไรอะ apply นะไม่เป็นไรช่างมัน โฮเหมือนเดิมนะครับจิ้มไปที่โจ๊ะแล้วก็ขอบโป๊ะแล้วก็กดโอเคเจาะทะลุนะครับด้านบนสองฝั่งนี้นะครับเท่ากับ12เอาโฮเหมือนเดิมเจาะไม่ทะลุนะครับอันนี้เลือกไปที่ผิวโป๊ะแล้วก็เลือกไปที่ขอบโช diameter 12มิลลิเมตรนะครับเจาะไม่ทะลุให้เป็นแบบ distance ลึกลงไปอย่าลืมดิวพอยต์เป็นแบบแองเกิลนะครับลึกลงไปเท่ากับ30สแตนดาร์ดนะครับแองเกิล108องศาเอาตามนั้นเลยจิ้มโป๊ะอีกฝั่งหนึ่งเขาจำค่าเดิมนะครับกดโอเคได้เลยแต่เช็คหน่อยก็ดีเนาะเช็คหน่อยก็ดีครบอย่างครบแล้วฟิลเลตครับรูไม่มีตรงไหนแล้วนะครับใช้ฟิลเลตได้เลยอาแรกเท่ากับเลือกก่อนส่วนที่มันเป็นองค์ประกอบเดียวกันเลือกให้พร้อมกันนะครับผมดึงอาสิบนะครับคลิกบวกนะครับโอ้นนนนนโอเคคลิกบวกไปต่อไปตรงนี้ห้าพอคลิกบวกเสร็จปุ๊บมันจะเรคคอร์ดเข้าไปนะครับมันจะแสดงผลทีเดียวเนาะสายนี้ใส่ R5 ไปเป็น Constant Fillet ธรรมดานะครับโอเคมีตรงไหนอีกด้านบน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 คลิกตรงนี้ให้ยุบลงไปเอาแค่นี้ก่อนช็อตฟิลเลตอีกทีหนึ่งจิ้มจิ้มตรงนี้ R3 นะครับเช็คทีสิโอเคทานเชนซีเวทหนึ่งต่อไปโอเคก็จะมี R3 ตรงนี้นะครับฟิลเลตคลิกก่อนคลิกก่อนใส่ไปเลยครับ R3 อุ้ยเยอะไปนะเยอะไปเพราะตรงนี้ติดเนาะฟิลเลตเดี๋ยวผมลองใส่ตรงนี้ดูก่อนลองดูก่อนนะลองดูก่อนนะอีกรอบนึงโอเคแล้วฟิลเลตอีกทีหนึ่งลองดูว่าได้ไหมนี่พอฟิลเลตแล้วเป็นอย่างนี้นะครับฟิลเลตแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องดีลีทไปก่อนดีลีทไปก่อนครับโอเคทางเดียวนะครับก็ฟิลเลตไปเลือกขอบครับใส่ R น้อย1ไปตรงนี้ก็1ไปคือถ้าใส่ R ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถใส่ได้อีกนะลองดูก่อนนะโชแล้วก็เลือกโชนะครับแล้วโอเค1ไปได้แบบนี้อย่าเพิ่งค้างลูกเหลือตรงไหนอีกเหลือตรงนี้นะครับเราใส่ตรงนี้ก่อนฟิลเลตเลือกขอบเลือกขอบ
คอนเซปต์ของฟิวชั่นนะครับให้เลือกขอบก่อนถ้าใส่ขนาดปุ๊บเขาจะหยุดการ selection ขอบทันทีนะครับตรงนี้3ไปใส่ตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะให้มัน continue มาถึงตรงนี้เลยนะครับมันก็จะง่ายนะเลือกเน้นย้ำนะเลือกก่อนแล้วก็ค่อยคีย์ขนาดเข้าไปนะครับผม2มิลได้อย่างนี้นะฟิลเลตอีกรอบหนึ่งเอางี้ก่อนตรงนี้3มิลเสร็จแล้วคลิกบวกแอดเข้าไปแอดเข้าไปตรงนี้2มิลลิเมตรกดโอเคได้แบบนี้นะครับเช็คนะครับเช็คลูปนี่เป็นอย่างนี้นะโอ้พระเจ้าแค่ฟิลเลตก็ทำให้ชิ้นงานเราดูดีขึ้นมานะครับเหลือข้างล่างสักหน่อยฟิลเลตเหมือนเดิม1มิลลิเมตรนะครับกดโอเคนี่ครีบด้านในครีบด้านในข้างใน2หมดเลยนะครับผมเลือกก่อนเน้นย้ำว่าเลือกก่อนนะครับผมเลือกขอบตรงนี้ไปก่อนจริงๆแล้วเราสามารถแพทเทิร์นเอาก็ได้เนาะไหนๆแล้วก็เลือกแล้วก็เลือกอย่างนี้ไปซะหมุนหมุนหมุนไม่มีทีดีมองก็จะแปลกๆนะครับคือผมชินไปแล้ว2มิลนะครับเยอะไป1พอมันแทบไปกลมนะครับแล้วก็แอดเข้าไปจริงๆแล้วไม่เอาตรงนี้ดีกว่าคลิกยากนะครับเราค่อยมาคลิกตรงนี้มันเป็นลูปเดียวก็จะง่ายหน่อยเราคลิกแค่4ทีเมื่อกี้เราต้องคลิก16ครั้งนู่นน่ะนะครับ2ไปทีเด็ดนี่นะครับโอเคเหลืออีกฝั่งเหลืออีกฝั่งนะครับเดี๋ยวมันคลิกหน่อยตรงนี้ตรงนี้คลิกบวกเข้าไปนี่เลือกผิดเลือกผิดก็กดคอนโทรลค้างแล้วก็ไปซีเลคชั่นที่เดิมนะครับนี่มีอะไรยากนะครับกดโอเคไปเช็คด้านล่างนิดนึงโอเคสาเหตุที่ด้านล่างไม่ได้เพราะว่ามันเสมอนะนี่อยู่ระนาบเดียวกันนะครับเช็คก่อนโป๊ะโป๊ะโป๊ะด้านในมีแชมเฟอร์สักหน่อยนะครับเวลาจะสอดใส่อะไรเข้าไปก็หลบแชมเฟอร์1มิลโอ้ย very good เนี่ยนี่เสร็จยังเช็คก่อน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 เรียบร้อยนะครับดูฟิลเลตอีกดูฟิลเลตอีกเดี๋ยวลองฟิลเลตตรงนี้ดูก่อนนะครับตรงลิปตรงลิป1มิลลิเมตรนะครับได้แบบนี้โอ้เห็นไหมครับ very good ง่ายมากๆนะครับนี่นะครับก็คือขั้นตอนในการขึ้นรูปชิ้นงานตัวนี้อ๋อเดี๋ยวลองไปเปลี่ยนตัวสีสักหน่อยนะครับไปที่พานะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก appearance นะครับเอาเป็น physical model ก่อนใส่วัสดุก่อนแล้วกันรอสักครู่นะครับเอาเป็นในโหมดของ metal แล้วกันนะครับแล้วก็อลูมิเนียมนะครับลากมาวางโดนะครับหุบเข้าไปหุบเข้าไปแล้วก็โคลสนะครับหลังจากนั้นก็คลิกเหมือนเดิมเลือกแอปเปิลแลนด์แอปเปิลแลนด์จะเป็นสีนะครับเป็นเท็กเจอร์เท่านั้นจะไม่เกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าแมสจะไม่เกี่ยวกับพวกน้ำหนักนะครับเราสามารถเลือกได้เอาเลือกเป็นคลาวนะครับไม่เอาดีกว่าเอาสีอะไรก็เลือกเอานะครับต้องเข้าไปเลือกนิดนึงลากมาวางนี่ได้แบบนี้เป็นอลูมิเนียมแต่สีเหลืองเฉยนะครับนี่อันนี้ก็คือขั้นตอนในการขึ้นรูปตัวชิ้นงาน3มิติด้วยซอฟต์แวร์ Autodesk Fusion 3.0 นะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนเยอะนิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับตัวรายละเอียดหรือว่าองค์ประกอบของชิ้นงานเนาะพอเสร็จแล้วเราสามารถ
edit หรือว่าแก้ไขที่ story timeline ด้านล่างได้เลยนะนี่ตรงนี้เห็นไหมไม่ยากเนาะยากไหมครับแบบนี้ก็ไม่ยากนะครับก็อันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับก็สำหรับท่านที่ชอบก็กดฝากกดไลค์นะครับกด subscribe ช่อง YouTube Channel Cat Hydro แล้วก็เพจ Facebook นะครับสอนอบรมเขียนแบบเครื่องกล TD Cat นะครับกับผมแอดมินอุ้ยแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ